เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่ 12 หรือ ASEM 12 ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 ปีเพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำจาก 2 ภูมิภาคได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อพัฒนาการและความท้าทายต่างๆของโลกที่มีผลกระทบต่อทั้ง 2 ภูมิภาคโดยมีผู้นำจาก 51 ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมเต็มคณะโดยเน้นความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนและความเชื่อมโยงของเอเชียและยุโรปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือความท้าทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างครอบคลุมผ่านข้อเสนอ3ประการได้แก่การส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยความยั่งยืนทางทะเลในปี2562เพื่อต่อยอดจากความก้าวหน้าด้านการปฏิรูปภาคประมงของไทยไปสู่การแสดงบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศการสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อเพื่อให้ทุกประเทศก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างยุโรปกับเอเชียในฐานะที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าโดยไทยจะนำแผนแม่บทความเชื่อมโยงของ ACMEX และอาเซียนมาประสานกับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของยุโรปเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของทั้งสองนอกจากนี้ในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงการยึดมั่นหลักการพหุภาคีนิยมและการเคารพในระเบียบระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาคซึ่งต้องอยู่บนหลัก 3M ได้แก่ความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกันความเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งเสนอให้มีการพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลซึ่งไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเชื่อมโยงทางดิจิทัลอย่างยั่งยืนในปีหน้านายกรัฐมนตรียังได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปอาเซียนในฐานะที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี2562โดยไทยสนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในด้านการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคยุโรปกับเอเชียการจัดทำความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศรวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระหว่างประเทศและประเด็นในภูมิภาคที่สำคัญโดยเน้นย้ำการเป็นหุ้นส่วนโดยธรรมชาติระหว่าง2ภูมิภาคและการมีค่านิยมร่วมกันในเรื่องภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยมเพื่อมุ่งไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในอนาคตในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้นำจาก10ประเทศได้แก่เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์เช็กเอสโตเนียอิตาลีฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรซึ่งในการหารือกับผู้นำยุโรปนั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้ทั้งสองฝ่ายมองไปข้างหน้าและร่วมกันส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจผ่านการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างไทยสหภาพยุโรปการสนับสนุนการปลดใบเหลือง IUU ให้กับไทยและเชิญชวนให้ยุโรปเข้ามาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ตลอดจนกระชับการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในภูมิภาครวมถึงได้แจ้งให้ฝ่ายยุโรปทราบว่าไทยจะจัดการเลือกตั้งในต้นปีหน้าซึ่งเป็นไปตามรถแมพเพื่อกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของนายกรัฐมนตรีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งทั้งในด้านการชูบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบและบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีโลกรวมทั้งการสร้างความเชื่อมมั่นต่อพัฒนาการในประเทศของไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยุโรปให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายต่อไป